สวัสดีครับมาพบกับเรื่องราวข้อมูลการเดินทางนะครับกับผมมานปินและฟิวไทย .blogspot.com นะครับขณะนี้ผมอยู่ที่สถานีขนส่งหรือบขส.นครนายกนะครับสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครนายกก็ค่อนข้างจะเงียบเหงานะครับเป็นสถานีที่ค่อนข้างเงียบเหงาว่าเงียบเหงาทีเดียวเลยก็เพราะว่าตอนนี้การขนส่งส่วนใหญ่อยู่เป็นรถตู้นะครับแล้วก็รถทัวร์เนี่ยจะไม่ค่อยมีนะครับและอีกอย่างในจังหวัดนครนายกเนี่ยใกล้กรุงเทพมากนะครับจังหวัดไหนที่อยู่ใกล้กรุงเทพมากๆเนี่ยก็จะเจอปัญหาว่าคนใช้รถส่วนตัวคนหันมาใช้รถส่วนตัวและอื่นๆมากขึ้นนะครับก็โดยเฉพาะรถตู้ดังนั้นเนี่ยตัวสถานีก็ผมว่าก็ไม่เท่ากับจังหวัดอื่นนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในเส้นทางที่ในการเส้นทางหลักในการผ่านขึ้นเหนือล่องใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะค่อนข้างเงียบเหงาอันนี้รถที่นั่งกำลังออกมาจากตัวสถานีนะครับนะครับก็เป็นตัวอาคารอยู่ในกลุ่มตึกแถวนะครับแต่พอตัวสถานีเงียบเหงาไปด้วยตัวตึกแถวก็ไม่คึกคักตามนะครับอันนี้ก็เป็นโมเดลแบบเก่าของเมืองไทยเวลาทำสถานีขนส่งตามต่างจังหวัดซึ่งตอนหลังผมว่าเดี๋ยวนี้โมเดลแบบนี้มันจะไม่ค่อยเวิร์กนะครับครับก็คนใช้รถส่วนตัวมากขึ้นก็มีผลกับการขนส่งนะครับ